สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีจะพาไปดูวิธีการเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะบินภายในประเทศค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินขอนแก่นกับสายการบินไทยสมายเดี๋ยวตามคุณรัตตีไปดูเลยนะคะว่าเราจะไปยังไงเดินทางยังไงไปขึ้นเครื่องตรงไหนเข้าช่องไหนบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้างตามไปชมเลยค่ะพอเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็แยกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ถ้าเรานั่งรถแท็กซี่มาหรือมีรถมาส่งเราแค่มาดรอปเราลงหรือมาส่งเราลงหน้าประตูนะคะให้ลงที่หน้าประตูที่1เลยค่ะง่ายดีนะคะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปข้างในเลยค่ะหรืออีกกรณีนึงที่ถ้าเราเอารถมาจอดไว้ที่ลานจอดรถของสนามบินเราก็เดินเข้าไปภายในตัวอาคารผู้โดยสารขาออกนะคะแล้วก็เดินตามป้ายที่เขาเขียนว่าผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเห็นประตูหมายเลข1นะคะหลังจากนั้นก็ดูเลยค่ะในห้องโถงนั้นหรือเคาน์เตอร์บริเวณนั้นก็จะเป็นตัว AB นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ดูที่ป้ายเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเที่ยวบินขาออกภายในประเทศดูค่ะว่าเราจะบินไปที่ไหนเวลาเท่าไหร่ดูป้ายนะคะเหล่านี้เขาจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเราจะบินเที่ยวเวลาเท่าไหร่กับสายการบินอะไรจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินอะไรภายในประเทศนะคะพอได้รายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินของเราแล้วนะคะว่าไปขึ้นเครื่องที่เกตหรือทางขึ้นเครื่องที่เท่าไหร่ต่อไปนี้จะแยกเป็น2กรณีนะคะเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคือกรณีที่1สำหรับคนที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วและก็ไม่มีกระเป๋าใบใหญ่ที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องคือมีแค่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้นเครื่องเท่านั้นถ้าแบบนี้ก็คือให้เดินตรงไปยังทางที่จะไปขึ้นเครื่องเลยนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสนามบินเขายืนรอตรวจบัตรโดยสารหรือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของพวกเราอยู่นะคะพอเดินไปก็เตรียมโทรศัพท์ของเราที่เรามี QR code เนี่ยนะคะหรือบางท่านอาจจะปริ้นเป็นกระดาษออกมามี QR code เขาก็มีเครื่องให้สแกน QR code หลังจากสแกน QR code แล้วก็เดินเข้าไปอีกล็อกนึงนะคะจะมีเป็นเคาน์เตอร์เรียงรายกันอยู่มีพนักงานของทางสนามบินเขาก็นั่งรอตรวจเช็คเอกสารของเราอีกรอบนึงนะคะและเอกสารที่เจ้าหน้าที่เขาขอดูนะคะก็เช่นพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนหรือบางครั้งเขาอาจจะถามด้วยว่าตอนที่คุณเช็คอินออนไลน์เนี่ยคุณขอรับ QR code ทางช่องทางใดเช่นรับจากแอปของสายการบินหรือว่ารับจากอีเมลเขาก็จะขอดูนะคะบางครั้งเราตอบว่าเรารับจากอีเมลอย่างเงี้ยเขาก็จะขอดูอีเมลของเราด้วยเพื่อความถูกต้องชัดเจนอะไรหลายๆอย่างในการตรวจสอบของเขานะคะหลังจากนั้นเราก็เดินผ่านเข้าไปแล้วก็หาทางไปยังทางขึ้นเครื่องหรือไปที่เกตได้เลยนะคะสำหรับคนที่เช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่ว่ามีกระเป๋าใบใหญ่ที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องทำยังไงอีกล่ะคะทีนี้อันนี้ก็มี2ช้อยหรือมี2ทางให้เลือกนะคะก็คืออันที่1ไปเข้าคิวรอโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนั้นๆ นะคะอันที่2ก็คือไปโหลดกระเป๋าในช่องโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองก็ไม่มีปัญหาค่ะในช่องที่โหลดกระเป๋าด้วยตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะว่ามีพนักงานมีเจ้าหน้าที่รอบอกรอให้คำแนะนำอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะและในกลุ่มที่2คือคนที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาจะต้องทำยังไงล่ะคะคำตอบก็คือให้ตรงมาที่ห้องโถง A และ B นี่แหละค่ะแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนั้นๆเราบินในชั้น Business หรือชั้นธุรกิจหรือบินในชั้น Economy หรือชั้นธรรมดาก็เข้าให้ตรงช่องเลยค่ะเช็คอินตรงนั้นเลยก็มีพนักงานเช็คอินให้นะคะถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่ที่จะต้องโหลดก็โหลดตรงนั้นเลยให้เสร็จสับหรือถ้าไม่มีกระเป๋าใบใหญ่ที่จะต้องโหลดมีเฉพาะกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องยังไงก็ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์หลังจากที่พนักงานให้บัตรโดยสารบัตรขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็เข้าไปผ่านช่องที่จะไปขึ้นเครื่องมีพนักงานของสายการบินรอตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งอยู่ตรงนั้นหรือในกรณีหนึ่งนะคะก็คือไม่อยากไปเข้าแถวเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเขาก็จะมีเครื่องเช็คอินด้วยตัวเอง
ตั้งเรียงรายอยู่ด้านนอกนะคะก็เช็คอินตรงนั้นได้เลยยิ่งง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่มีกระเป๋าจะโหลดไม่มีกระเป๋าใบใหญ่มีแค่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องก็เช็คอินที่เครื่องเช็คอินด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปทางขึ้นเครื่องได้เลยนะคะผ่านสแกนบัตรโดยสารมาแล้วนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ถามหาไม่ถามดูอีเมลค่ะพอเราสแกนที่เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเราก็สแกนเดินเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ถามดูบัตรประชาชนเขาก็เปรียบเทียบนะคะว่าในที่เช็คอินออนไลน์มาในบอร์ดิ้งพาสตรงนั้นกับคนนี่เป็นคนเดียวกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาค่ะเดินลงมาตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเราจะไปขึ้นเครื่องที่เกตที่เท่าไหร่วันนี้ไฟล์ของเรา 6:50 นาทีขอนแก่น TG2040 นะคะขึ้นเครื่องที่เกต B7 ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่เกต B7 กันนะคะเกต B ไปด้านนี้นะคะ A1 ถึง A9 B1 ถึง B9 ไปเดินไปด้านนี้เลยค่ะโอ้คงไกลพอสมควรนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารบ้างนะคะแต่มีไม่เยอะค่ะเดินไปเรื่อยๆเขามีห้องรับรองพระภิกษุสามเณรด้วยนะคะในห้องนี้ค่ะว้าวดีงามไปค่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นมิราเคิลเลาจ์เดินมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็มีตู้ ATM ตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะคะมาก็เช่นเดียวกันแต่ Thai Street Food ยังไม่เปิดนะคะเตรียมตัวจะเปิดทีนี้มาดูว่าเราจะไปด้านไหนเราไปขึ้นเครื่องที่เกต B7 ไปทางขวามือค่ะเดินมาด้านนี้นะคะเราจะไปที่เกต B7 ฝั่งนี้จะเป็นเกต B1 ถึง B9 นะคะผู้โดยสารก็มีพอสมควรค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นมากมายนะคะลงไปเรื่อยๆกันค่ะเงียบจังเลยค่ะฝั่งด้านนี้ผู้โดยสารไม่เยอะนะคะด้านหน้าเราเป็น security checkpoint นะคะไปค่ะที่จะผ่านไปเกต B1 ถึง B9 นะคะหลังจากที่ผ่าน security หรือผ่านการตรวจเพื่อความปลอดภัยผ่านมาแล้วนะคะไปทางด้านนี้เลยค่ะทางขึ้นเครื่องนะคะไปลงบันไดเลื่อนไปค่ะลงบันไดเลื่อนมาด้านนี้เกต B7 อยู่ตรงนี้เองนะคะก็มีผู้โดยสารนั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ค่ะเราก็รอนะคะเพราะว่าเครื่องเราเที่ยวนี้ 6:50 นาทีก็เวลาขึ้นเครื่องก็ประมาณ 6:20 นาทีนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าเกต B7 ค่ะจะขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินขอนแก่นกับเที่ยวบินที่ TG2040 ค่ะของการบินไทยนะคะตอนนี้ผู้โดยสารที่ทางขึ้นเครื่องหรือทางเกตอื่นๆก็นั่งรอกันอยู่ค่ะพวกเราก็นั่งรออยู่นะคะตอนนี้เราเดินไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะโน่นค่ะไปขึ้นรถบัสค่ะตอนนี้พวกเราก็ขึ้นนั่งในเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะผู้โดยสารสวยมากคือหรืออาจจะทั้งหมดก็ได้นะคะขึ้นเครื่องเรียบร้อยที่นั่งข้างๆเราก็ว่างค่ะ2ที่คือที่นั่งในเครื่องก็จะเป็น33นะคะเรานั่งริมหน้าต่างเลขที่ 39K แต่ก็ไม่เต็มค่ะว่างเลยค่ะ2ที่นั่งคนเดียว3ที่เลยค่ะ